อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งกับการพูดถึงการจัดอันดับนะครับของเกาหลีใต้นั่นเองเป็นการจัดอันดับประจำเดือนApril หรือว่าประจำเดือนเมษายนของปี2023นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีข้อมูลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Girl Group Brand Reputation Rankings นะครับประจำเดือนเมษายนของปีนี้นั่นเองซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากสถาบันวิจัยธุรกิจของทางประเทศเกาหลีใต้นะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนเมษายนเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการจัดอันดับเหล่านี้เนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคการรายงานของสื่อการโต้ตอบกันหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งทางข้อมูลเนี่ยก็ได้รวบรวมมาตั้งแต่วันที่9มีนาคมนะครับมาจนถึงวันที่9เมษายนเลยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง10อันดับนะครับเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำเดือนเมษายนนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยวงไหนกันบ้างจาก10อันดับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับแรกในอันดับที่10นะครับสำหรับอันดับที่10นั้นเนี่ยเป็นของเอสป้านั่นเองนะครับ4สาววัยรุ่นกวางยาจาก SM Entertainment คว้าอันดับที่10ประจำเดือนนี้ไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่167,618 คะแนนนะครับและสำหรับเอสป้าเองเนี่ยก็จะใกล้ถึงการคัมแบ็กครั้งใหม่แล้วแฟนๆเนี่ยรอลุ้นกันมากๆเลยว่าการคัมแบ็กครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงจะสานต่อเรื่องราวต่างๆของเอสป้ากวางยาแบล็กแมมบ้ารวมไปถึงนาวิสเนี่ยยังไงกันบ้างมารอติดตามได้เลยนะครับในการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดนี้ที่ใกล้จะมาถึงเต็มที่แล้วใครเป็นแฟนคลับของเอสป้านั้นก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ4สาวกวางยากันด้วยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าในอันดับต่อไปอันดับที่9นะครับเป็นของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่จะคัมแบ็กแล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลอเซอร์ฟิล์มนั่นเองสำหรับสาวๆเลอเซอร์ฟิล์มนั้นนะครับก็มีคะแนนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2,074,000กับอีก27คะแนนนะครับซึ่งเลอเซอร์ฟิล์มเนี่ยก็ใกล้จะถึงการคัมแบ็กแล้วในตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาให้แฟนๆทุกคนได้ลุ้นกันแล้วนะครับเผาโลโก้กันไป1งานเผางานเลิศไปเลยมารอดูกันว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเลอเซอร์ฟิล์มนั้นจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวจี๊ดอีก1วงของ Gen 4นะครับเขาไม่ได้มาแบบโบโบเป้ๆแน่นอนแต่เป็นแฟนคลับของเลอเซอร์ฟิล์มก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็รอติดตามการคัมแบ็กครั้งใหม่ของสาวๆเลอเซอร์ฟิล์มกันด้วยนะครับอันดับต่อไปเลยดีกว่าไปต่อเลยนะครับในอันดับที่8สำหรับอันดับที่8นั้นเป็นของวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่นะครับแต่ว่าเพิ่งจะคัมแบ็กมาเพิ่งปล่อยผลงานเพลงมาใหม่ๆหมาดๆนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ A-Pink นั่นเองนะครับ A-Pink คว้าอันดับที่8ประจำเดือนเมษายนนี้มาได้นะครับด้วยคะแนนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2,346,241คะแนนนะครับซึ่งสาวๆ A-Pink เนี่ยก็เพิ่งจะคัมแบ็กนะครับปล่อยผลงานเพลงออกไปแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่แบบว่าเพลงดีเลยทุกคนฟังได้ง่ายๆชิลๆสบายๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ A-Pink มาตั้งแต่เดบิวต์จนถึงในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับกระแสต่างๆนะครับแต่ที่แน่ๆเลยในเดือนนี้ A-Pink คว้าอันดับที่8มาเลยนะครับถือว่าเป็นอันดับที่สูงเลยแล้วก็อยู่ในท็อป10ด้วยนะครับแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ A-Pink กันเยอะๆนะครับอันดับต่อไปนะครับเราผ่านมาแล้วอันดับที่19แล้วก็อันดับที่8เราไปต่อกันเลยดีกว่าในอันดับที่7นะครับสำหรับอันดับที่7นั้นคือGirls Generation นั่นเองนะครับอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก็น่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกตลอดเลยนะครับ Girls Generation หรือว่าโซนยอนชีแดนะครับสามารถทำคะแนนเนี่ยไปได้ทั้งหมดสูงถึง 2,651,121 คะแนนคว้าอันดับที่7ประจำเดือนเมษายนนี้ไปได้นะครับสำหรับ Girls Generation เองเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานของวงเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแต่ว่าในส่วนของผลงานเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนนะครับก็ยังมีอยู่ให้ติดตามกันเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานซีรีส์หรือว่ารายการวาไรตี้ต่างๆงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมีให้ได้ติดตามกันแน่นอนเรียกได้ว่าโซวอนไม่มีเหงาเลยนะครับมีหลากหลายผลงานให้ได้ติดตามกันเพียบใครที่เป็นโซวอนก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับสาวๆโซยอชิแดกับอันดับที่7ประจำเดือนเมษายนนี้กันนะครับไปต่อเลยดีกว่าอันดับต่อไปอันดับที่6นะครับก็ยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีก1วงที่มาจากค่าย SM
Entertainment นะครับในตอนนี้ SM เขาก็ส่งมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็น Girl Generation แล้วก็ Aespa และวงต่อไปก็คือ Red Velvet นั่นเองนะครับสาวๆ Red Velvet นั้นคว้าอันดับที่6ของเดือนนี้ไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมด 2,654,484 คะแนนและ Red Velvet เองในตอนนี้ก็กำลังที่จะเริ่ม World Tour กันเลยนะครับจัดกันไปแล้วที่โซของเกาหลีใต้คอนเสิร์ตดีสเกลดีเพลงดีแล้วก็ทุกอย่างดีมากๆเลยรับที่ทุกคนนั้นตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันมากๆกับการ World Tour ครั้งนี้ของสาวๆ Red Velvet นะครับที่สำคัญ Red Velvet จะมาไทยด้วยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทุกคนรอดูกันได้เลยว่ากระแสจะเป็นยังไงรับที่ไทยนั้นจะต้อนรับสาวๆ Red Velvet กันแบบอบอุ่นขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Red Velvet กันด้วยและในเดือนนี้คว้าอันดับที่6ไปได้นะครับประจำเดือนเมษายนนั่นเองไปต่อเลยครับทุกคนเข้ามาสู่ท็อป5กันแล้วเราเนี่ยมาอย่างรวดเร็วเลยอันดับต่อไปอันดับที่5นะครับเป็นของสาวๆ G Idol นั่นเองสาวๆ G Idol นะครับสามารถคว้าไปได้ทั้งหมดเนี่ยทำคะแนนอยู่ที่ 2,690,000 กับอีก821คะแนนกระแสมาดีกระแสมาแรงมากๆนะครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานเพลงใหม่ปล่อยออกมาแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเราน่าจะได้ฟังแล้วก็ได้ดูผลงานใหม่ของสาวๆ G Idol กันนะครับบอกเลยว่าทุกเพลงที่ปล่อยมาคือเพลงที่คัดมาแล้วและปังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทอมบอยหรือว่าเพลงนูดเองก็ตามทั้ง2เพลงนี้คือดีมากๆดังนั้นแฟนๆทุกคนเนี่ยคาดหวังกันได้เลยกับการคัมแบ็กครั้งต่อไปของสาวๆไอดอลนะครับงานดีงานปังรถเดิร์ดกันไปเลยอีก1ตัวตึงนะครับของเจเนอเรชั่นที่4 G Idol กับอันดับที่5ประจำเดือนเมษายนนี้นะครับไปกันต่อเลยในอันดับต่อไปอันดับที่4นะครับเป็นของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติอีก1วงนั่นก็คือ TWICE นั่นเองซึ่งสาวๆ TWICE นะครับทำคะแนนไปได้สูงถึง 2,942,459 คะแนนคว้าอันดับที่4ไปนะครับแล้วก็เพิ่งจบการคัมแบ็กครั้งล่าสุดไปเลยกับ Set Me Free และในตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเริ่มเวิลด์ทัวร์กันอีกครั้งนะครับแต่ละประเทศแต่ละเมืองที่ประกาศออกมาเนี่ยจุกๆทั้งนั้นวันทุกคนก็คือรอซัพพอร์ตสาวๆ TWICE กันเต็มที่เลยนะครับกระแสแรงดีไม่มีตกประจำเดือนนี้ก็คว้าไปเลยกับอันดับที่4นะครับไปกันต่อเลยดีกว่าเราเข้ามาท็อป3กันแล้วนะครับทุกคนท็อป3วงแรกนั้นที่เปิดมานั่นก็คือ IVE นั่นเองนะครับ IVE เนี่ยก็กำลังจะคัมแบ็กเหมือนกันในเดือนนี้เนี่ยคัมแบ็กกันรัวๆเลยนะครับ Gen 4คือทำงานกันหนักมากๆปล่อยผลงานเพลงให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยสำหรับ IVE นะครับสามารถทำคะแนนไปได้ 3,282,997 คะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วสำหรับเพลงใหม่เพลงไตเติ้ลหลักอย่าง I Am รอติดตามเป็นกำลังใจให้ IVE กันได้เลยในวันที่10เดือนเมษายนนี้นะครับอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่2นะครับเป็นของ New Jeans นั่นเองเด็กน้อยพลังนมผง New Jeans นะครับคว้าอันดับที่2ของเดือนเมษายนไปได้โดยคะแนนทั้งหมดสูงถึง 5,428,000 กับอีก500คะแนนนะครับ New Jeans นั้นเนี่ยก็มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาเป็นเพลงของ Coke Zero นั่นเองนะครับแต่ว่า Dido OMG กับ High Boy เนี่ยเขาก็ยังปังอยู่ในชาร์ตอยู่เลยดังนั้นเนี่ยกระแสก็เลยไม่มีตกบวกกับเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียงานเอ่ยอะไรเอ่ยของเด็กๆ New Jeans เนี่ยเขาเยอะจริงๆนะครับดังนั้นกระแสก็เลยดีขนาดนี้คว้าอันดับที่2ประจำเดือนเมษายนนี้ไปได้นั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยในตอนนี้กำลังเล่นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์กันอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือ Blackpink นั่นเองนะครับสำหรับสาวๆ Blackpink นะครับทำคะแนนไปได้สูงถึง 8,126,951 คะแนนกันเลยนะครับสูงสุดแล้วก็สูงโดดมากๆเกือบแตะหลัก10ล้านกันเลยสำหรับสาวๆ Blackpink ที่ไม่มีผลงานเพลงของวงเนี่ยปล่อยมาในตอนนี้นะครับจากเกาหลีแต่ว่ามีจีซูที่ปล่อยโซโล่เดียวออกมานอกจากนั้นเนี่ยก็คืองานอินเตอร์รวมๆไม่ว่าจะเป็นโคเชล่าเวิลด์ทัวร์อังกอร์หรือว่างานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีอื่นๆอีกจากฝั่งอินเตอร์ Blackpink เนี่ยคือเลิศมากๆเลยนะครับในตอนนี้คว้าอันดับที่1ประจำเดือนเมษายนนี้มาได้สมมงมากๆสมศักดิ์ศรีของ Queen of K-pop แล้วก็ The Biggest Girl Group of the World กันไปเลยนะครับคะแนนเนี่ยเกือบแตะหลัก10ล้านกันเลยใครที่เป็นแฟนคลับของ Blackpink ก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอันดับที่1ประจำเดือนเมษายนนี้กันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับ Girl Group นะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนเมษายนหรือว่า Girl Group Band Reputation Ranking ประจำเดือนเมษายนของปีนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง